านกลายเป็นน้องหมาที่โชคดีแล้วนะคะเมื่อวานนี้ที่มีการประชุมครม.เนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยระหว่างเดินทางออกจากบ้านมาที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยท่านส่งคลิปหนึ่งให้กับท่านมธ.1ท่านบอกว่าท่านเห็นคลิปนี้แล้วสงสารจังเลยเพราะว่ามีน้องหมาอยู่ตัวนึงเนี่ยไปนั่งรอเจ้าของนะคะอยู่ที่กลางถนนข้างถนนเนี่ยแหละค่ะรอมา3วันแล้วไม่ยอมไปไหนเลยที่ระยองท่านก็บอกว่าสงสารจังเลยช่วยให้ใครไปดูหน่อยซิว่ามันจะยังไงปรากฏว่าหลังจากส่งข้อความนี้ไปให้มธ.1นะคะซึ่งน้องหมาตัวนี้เนี่ยอยู่ที่จังหวัดระยองมีคนใจบุญเอาไปเลี้ยงแล้วนะคะตาแป๋วแหววแบบนี้เลยนะคะเนี่ยแหละค่ะคือดูนี่ก่อนที่เขาจับไปเลี้ยงเนี่ยนะคะจับไปปุ๊บแล้วเนี่ยคือไปฉีดวัคซีนให้ด้วยนะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็มีคนใจบุญเอาไปเลี้ยงท่านมธ.1เองก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะท่านก็บอกว่าท่านนายกเนี่ยไปเจอน้องหมาตัวนี้ไม่รู้ใครส่งให้ท่านอีกทีนึงนั่นแหละแต่ท่านเห็นแล้วท่านก็สงสารท่านก็เลยส่งมาให้ตัวท่านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาอีกทีนึงท่านก็เลยบอกว่าได้ให้มีการตรวจสอบว่าสรุปแล้วน้องหมาตัวนี้เนี่ยมันเป็นของใครแต่ปรากฏว่าเจ้าของบ้านเดิมอะค่ะคือเขาย้ายบ้านไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ดำน้องหมาตัวนี้ไปด้วยทีนี้ก็เลยพยายามที่จะช่วยประกาศหาหน่อยว่าใครใจบุญอยากจะเอาน้องหมาตัวนี้ไปดูแลแล้วท้ายที่สุดก็มีคนเอาไปดูแลแล้วด้วยถามว่าทำไมนายกไม่เอาไปเลี้ยงเองคะท่านนายกบอกว่าที่บ้านเนี่ยมี 4-5 ตัวแล้วเลี้ยงไม่ไหวแล้วเอาไปแล้วเดี๋ยวมันจะกัดกันนะคะอ่ะก็โชคดีไปนะคะเจ้าหมาตัวนี้ให้มาไทยก็ไปดูรับตีไปดูเองตามไปดูไปอยู่ที่เจอไหนวะไปเรียนแถวไหนกันท่านไม่เจอตอนนั้นเป็นเจอไม่ใช่ไปตามแล้วผมบอกว่ามีคนเอาไปเลี้ยงแล้วนะมีลูกเริ่มเรียบร้อยในที่ประมาณจำได้แล้วมาตรงมหาระยองก็แหละตอนนั้นเจอไหนท่านมาหรือว่าใช่เราเจอในตรงเยี่ยนนี่แหละเห็นมีลูกหมาข้ากระโดดไงแล้วก็บอกไอ้ที่เป็นลูกมาช่วยดูผ่านมาตั้งนานเราการดูแลได้เลยการทำตัดขนาดนี้ด้วยครับคุณยายตอนเด็กๆมีโกมันเล็กก็เลี้ยงอันนี้ทราบว่าเขาย้ายบ้านเขาไม่ได้หาที่ไปด้วยเนี่ยแล้วก็ทิ้งไว้มันก็รอเจ้าของตรงนั้นแหละก็ไม่อยากไปตามลูกโทษว่านะตอนแรกจะเอาไปเลี้ยงไหมมาว่าผมเยอะอยู่แล้วป้าผมพี่สิงห์ถ้าตัวนี้เราไปกัดถ้าคนเข้าใจบุญไปเลี้ยงก็ก็ได้ใจคนรักหมาไปเลยนะนะคะเห็นบอกว่าคนที่เอาไปเลี้ยงเป็นสมาคมผู้รักสัตว์จังหวัดระยองนะคะนำน้องหมาตัวที่น่าสงสารนี้ไปเลี้ยงแล้วมันกลายเป็นน้องหมาที่มีคนทั่วทั้งประเทศรู้จักไปแล้วตอนนี้นะคะ